เมื่อ4ปีที่แล้วอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องเป็น8:3แต่ปัจจุบันอัตราส่วนของพี่กับน้องเป็น2:1แล้วอายุพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่อย่างแรกครับน้องดูโจทย์ก่อนโจทย์พูดถึงเรื่องอะไรโจทย์เราเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอายุพูดถึงเรื่องการนับอายุนะครับเราก็ต้องดูเลยครับการนับอายุเนี่ยเรากลับไปดูข้างบนก่อนการนับอายุอย่างแรกน้องต้องสร้างตารางตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับเราก็ดูว่าตัวละครมีใครบ้างครับพอพูดถึงเรื่องอายุในโจทย์ข้อ4เนี่ยมีตัวละครแค่พี่กับน้องอ่ะเราก็เขียนพี่กับน้องกับน้องนะแล้วไงต่อไทม์ไลน์หรือเวลาในโจทย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในโจทย์บอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอ้าวนี่ไงฮะ4ปีที่แล้วอะไรอีกปัจจุบันแสดงว่าในโจทย์มี4ปีที่แล้วในโจทย์มีปัจจุบันเห็นไหมเราก็ต้องแยกงี้ให้เป็นครับว่ามันจะมี2ช่วงเวลานะคือเมื่อ4ปีที่แล้วกับปัจจุบันแค่นั้นเองนะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับต่อมาครับทำไงต่อครับข้อนี้นะอาจารย์แก๊ปเลือกใช้วิธีการแทนค่าช้อยบางคนบอกทำไมไม่ทำเป็นสมการนะอาจารย์ให้น้องดูง่ายๆครับนี่ดูง่ายถ้าใครอยากทำเป็นสมการน้องดูตรงนี้นะแล้วเงยหน้าขึ้นมานะครับเขาบอกว่าพี่อายุเท่าไหร่เราก็ให้พี่เนี่ยเป็น x นะครับปัจจุบันเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่นะครับเราให้พี่เป็น x เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยพี่จะเป็น x ลบ4คำถามคือทำไมไม่ทำเป็นสมการน้องดูตรงนี้ครับทุกคนครับแล้วเราจะเติมน้องยังไงครับจะเติมน้องยังไงรู้ไหมฮะคำตอบคือเราต้องมานั่งแกะตรงนี้ครับนี่ปัจจุบันอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องเป็น2:1หลายคนเติมน้องไม่เป็นครับแต่เอาล่ะถ้าใครอยากแบบอาจารย์นะฮะสอนหนูแก้สมการหน่อยได้ไหมทุกคนครับปัจจุบันพี่เป็นอัตราส่วนกับน้องเนี่ยเป็น2:1เพราะฉะนั้นถ้าพี่เป็น x เนี่ยน้องต้องเป็น x ส่วน2ครับถ้าใครงงฟังตรงนี้นะครับใครงงฟังตรงนี้พี่กับน้องเป็นอัตราส่วน2:1หมายความว่าอะไรครับถ้าพี่10น้องต้อง5เขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะนี่คือ2:1ครับเอาใหม่ถ้าพี่100น้องต้อง50นี่เขาเรียกว่า2:1นะฮะเพราะนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าถ้าน้องรู้อายุพี่ยังโจทย์ข้อนี้น้องรู้อายุพี่ x ปีน้องต้องเป็น x ส่วน2นะครับต่อไปน้องเมื่อ4ปีที่แล้วน้องย้อนกลับขึ้นไปครับน้องเมื่อ4ปีที่แล้วมันจะกลายเป็น x ส่วน2ลบ4แบบนี้เพราะอาจารย์แก๊ปถามน้องย้อนกลับไปนะฮะย้อนกลับไปความคิดของน้องคือถ้าใครแม่นเรื่องการแก้สมการแล้วแม่นเรื่องอัตราส่วนน้องสามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวพี่จะทำให้จบเลยนะครับนะพอน้องได้สมการตรงนี้ออกมานะครับทำไงต่อคะอ้าวเราก็มาต้องตั้งสมการครับน้องประโยคสีเหลืองเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วต่อมาประโยคสีเขียวดีกว่าประโยคสีเขียวพูดว่าไงเมื่อ4ปีที่แล้วนี่ประโยคสีเขียวเมื่อ4ปีที่แล้วเขาพูดที่นี่นะ4ปีที่แล้วเป็นยังไงครับอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องเป็น8:3หมายความว่าอะไรครับอีกในหนึ่งนะครับอีกในหนึ่งของความหมายอัตราส่วนเนี่ยนะครับมันคือการเอามาหารกันเพราะฉะนั้นเขาพูดว่าอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องหมายความว่าให้น้องเอาอายุพี่กับน้องมาหารกันนะครับมันจะได้เป็นอัตราส่วนคือ8:3คือ8:3ถ้าใครงงฟังตรงนี้อาจารย์แก๊ปจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเผื่อจะได้เป็นความรู้เสริมนะครับนะเช่นเราบอกว่าพี่พูดถึงเรื่องเงินแล้วกันนะพี่กับน้องพี่เนี่ยมีเงินเป็นอัตราส่วน2:1กับน้องนะครับหมายความว่าถ้าพี่มีเงิน100น้องต้องมีเงิน50นะฮะนี่คือความหมายอีกในหนึ่งของอัตราส่วนและก็ความหมายอีกในหนึ่งคืออะไรครับ
ถ้าน้องเอาพี่ตั้งหารด้วยน้องมันจะมีค่าเท่ากับ2ส่วน1เพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังดีๆนะครับในหนึ่งของอัตราส่วนคือการเอามาหารกันนะครับถ้าเราบอกว่าอัตราส่วนของพี่กับน้องเป็น2ต่อ1เราก็เอาของพี่มาตั้งหารด้วยของน้องและเอาไปเท่ากับ2ส่วน1เพราะฉะนั้นนัยยะของอัตราส่วนเนี่ยมันคือเศษส่วนก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ต้องตอบได้ว่าอัตราส่วนกับเศษส่วนต่างกันยังไงนะครับแต่คนทั่วไปที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องรู้หรอกครับไม่ต้องรู้ว่าอัตราส่วนมันต่างกันยังไงกับเศษส่วนนะครับแต่น้องรู้ว่าคำนวณเหมือนกันพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจออัตราส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ทุกคนเงยหน้าครับดูที่อาจารย์ขีดยึกๆสีแดงตรงนี้ครับเขาบอกว่าให้เอาพี่ตั้งหารด้วยน้องนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับพี่คือ x ลบ4หารด้วยน้องคือ x ส่วน2ลบ4จับไปเท่ากับ8ส่วน3ทันตรงนี้ไหมครับนะถ้าใครอยากทำสมการเป็นนะครับน้องต้องทำทั้งหมดนี้ให้เป็นนะฮะหลายคนก็ถามว่าแล้วถ้าหนูทำสมการไม่เป็นล่ะคะอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์สอนถ้าใครทำสมการไม่เป็นเดี๋ยวอาจารย์สอนนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์สอนวิอีกวิธีนึงนะครับเอาตรงนี้ให้จบก่อนตรงนี้ให้จบนะครับต่อมาน้องมีหน้าที่คูณไขว้ไปครับคูณไขว้3คูณไขว้ขึ้นด้านบนครับคูณไขว้นะครับคูณทีละตัวตรงนี้เลย3คูณ x ได้3 x 3คูณ4ได้12เท่ากับ x ส่วน2ลบ4ด้านล่างคูณไขว้ขึ้นด้านบนครับเอา8คูณกระจายมันจะเป็น8คูณกับ x ส่วน2ลบ4แบบนี้ใครไวคูณกระจายเลยนะครับตรงนี้มาครับ x 3 x ลบ12น้องคูณกระจาย8เข้าไปครับ8คูณกับ x ส่วน2 2มันจะตัด8เหลือ 4x ลบ8คูณ4เป็น32ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใครที่เขียนมาผมทำสมการไม่เป็นครับน้องดูผ่านๆไปก่อนตรงนี้ดูผ่านๆไปนะครับนะแต่สมการอย่างนี้ต้องเป็นนะข้อ3ต้องเป็นนะสมการแต่ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องทำสมการเป็นก็ได้นะครับแทนค่าช้อยก็ได้นะแต่ว่าเอาช้าๆอาจารย์คำนวณสมการให้เสร็จก่อนนะครับใครอยากรู้ว่าไม่ต้องทำสมการทำยังไงนะครับพิมพ์เลข5ไว้นะครับพิมพ์เลข5ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์ทำสมการเสร็จเดี๋ยวจะมาเฉลยวิธีการแบบไม่ทำสมการให้นะครับทุกคนย้ายข้างครับย้าย3ไปด้านนู้น 3x อ่ะนะครับย้ายไปด้านนู้นจะเป็น 4x ลบ 3x ย้ายลบ32ไปด้านนู้นครับเป็นลบ12บวก32นะเพราะฉะนั้นเราคิดเลขครับ 4x ลบ 3x เราจะเหลือ x ลบ12บวก32จะกลายเป็น20คำตอบข้อนี้จึงตอบ20ครับตอบช้อยข้อที่2ครับใครอยากรู้วิธีอื่นนะครับแบบไม่ทำสมการนะครับพิมพ์เลข5ไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะทำให้ดูถ้าไม่มีพิมพ์มานี่กระโดดไปเลยนะครับไปเลยนะอาจารย์แก๊ปไปทำข้ออื่นเลยนะครับนะพิมพ์เลข5ไว้ถ้าใครอยากรู้วิธีอื่นนะครับพิมพ์เลข5ไว้นะมีไหมเนี่ยใครอยากรู้วิธีอื่นนะครับหรือเช็คช้อยกันเป็นแล้วถ้าเช็คช้อยเป็นแล้วเดี๋ยวไปอื่นเลยนะครับนะโอเคโอเคมีคนพิมพ์มาบ้างนะครับมีคนพิมพ์มาบ้างโอเคคำตอบข้อนี้ตอบ20นะครับคำถามคือวิธีอื่นอาจารย์คะวิธีอื่นทำยังไงเอาล่ะเมื่อกี้เป็นสมการนะครับใครอยากรู้กดแคปเจอร์ไว้นะครับสมการทำแบบนี้สมการนะวิธีสมการแบบนี้นะครับนะโอเค5ยาวมาเลยครับนะน้องป๊อปบอก5ยาวเลยอ่ะมาดูมาล้างไปบือๆไปนะภาษาอีสานบอกบือๆไปนะครับเหมือนเมื่อกี้ไม่เคยติวมาก่อนนะครับนะมาดูการทำแบบที่ไม่ต้องทำสมการเขาเรียกว่าวิธีการเช็คช้อยนะครับวิธีการเช็คช้อยเราต้องรู้อะไรบ้างครับเช็คช้อยอย่างแรกคือคล้ายๆสมการเลยน้องต้องรู้หนึ่งตัวละครมีใครบ้างตัวละครมีใครบ้างตัวละครมีพี่กับน้องมีพี่กับน้องเวลามีอะไรบ้างครับเวลาคือไทม์ไลน์นั่นเอง4ปีที่แล้วกับปัจจุบันเหมือนกันเลย4ปีที่แล้วกับปัจจุบันนะครับ
พอพวกเราได้ตรงนี้4ปีที่แล้วกับปัจจุบันแล้วนะครับเราก็เริ่มหยิบช้อยมาแทนค่านะครับคำถามที่สำคัญที่สุดของคนที่ใช้วิธีนี้คือน้องรู้ไหมว่าช้อยคืออะไรบางคนบอกช้อยคือตัวเลขตีตายเลยนะครับช้อยคืออะไรครับช้อย15 20 25 30คืออะไรครับช้อยคือช้อยคืออายุอายุของใครอายุของพี่เห็นไหมฮะแสดงว่าเราเห็นช้อยเราต้องรู้ว่าตรงเนี้ยมันคืออายุของพี่แล้วคืออายุของพี่ที่เป็นปัจจุบันด้วยแสดงว่าถ้าน้องเลือกวิธีการแทนค่าช้อยสมมติเอาช้อยข้อหนึ่งก่อนเอาช้อยข้อหนึ่งนะครับนี่น้องป๊อปโอเคเยี่ยมมากอายุพี่ถูกต้องครับน้องก็เอาอายุช้อยข้อหนึ่งเนี่ยมายัดใส่ที่พี่นะครับอย่างสมมติเราจะทำช้อยข้อหนึ่งเราอาจจะเขียนเลขกำกับของตัวเองไว้ด้วยอ่ะฉันกำลังทำช้อยข้อหนึ่งอยู่นะช้อยข้อหนึ่ง15เป็นพี่แล้วไงต่อทำตามที่โจทย์มันต้องการครับนะถ้าพี่15 4ปีที่แล้วพี่ก็ต้องเป็น11อันนี้เป็นเบื้องต้นเลย4ปีที่แล้วพี่ก็ต้องเป็น11นะครับต่อมาครับทุกคนดูทุกคนเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ไหมครับพี่อายุเป็น2ต่อ1พี่กับน้องเนี่ยอายุเป็น2ต่อ1เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วครับเรื่องอัตราส่วนเราจะต้องทำเป็นนะฮะถ้าพี่15น้องต้องเท่าไหร่ลืมยังคำว่า2ต่อ1เนี่ยพี่เป็น2ต่อ1หมายความว่าถ้าพี่100น้องต้อง50ถ้าพี่50ที่50น้องต้อง25เนี่ยเขาเรียกว่า2ต่อ1นะครับคำถามคือ15ที่น้องเห็นตรงเนี้ยอายุพี่แล้วน้องอายุเท่าไหร่บางคนบอกต้องหาร2ใช่ไหมใช่ถ้าพี่15น้องต้องเป็น 7.5 ได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยมันไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวส่วนใหญ่ข้อสอบภาคกรเนี่ยมันจะไม่เป็นคำตอบหรอกครับนะเพราะฉะนั้นอายุน้องเนี่ยมันไม่ลงตัวแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอะไรอันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะสันนิษฐานเบื้องต้นเลยว่าช้อยข้อ1ที่ตอบ15เนี่ยตอบไม่ได้นะครับไม่มีทางตอบได้แน่แสดงว่าช้อยข้อ1เนี่ยไม่ควรจะทำต่อนะครับนะอันนี้ให้จุดสังเกตไว้นะครับว่าภาคกรเนี่ยน้องเลขมันไม่ลงตัวเนี่ยมันจะไม่สวยแล้วนะครับต่อมาช้อยข้อ1ไม่ใช่ต่อไปช้อยข้อ2ลองทำต่อช้อยข้อ2ตอบ20ใส่ตรงไหน20ใส่ที่พี่ปัจจุบัน20ถ้าพี่20เมื่อ4ปีที่แล้วพี่ต้องเป็น16อันนี้ชัดเจนได้อยู่แล้วนะครับแล้วยูฮูทุกคนตรงนี้ปากกาสีเหลืองข้างบนนี้พี่เป็น2ต่อ1ถ้าพี่20น้องต้องเท่าไหร่ครับน้องต้อง10ครับถ้าพี่20น้องต้อง10เห็นไหมนะถ้าพี่20น้องต้อง10นี่เขาเรียกว่า2ต่อ1นะครับต่อไปเมื่อ4ปีที่แล้วเท่าไหร่ครับย้อนกลับไปสิครับอย่ารอถ้าน้องปัจจุบัน10ปีเมื่อ4ปีที่แล้วน้องต้องเท่าไหร่ครับเมื่อ4ปีที่แล้วน้องต้องเป็น6เพราะนั้นจากตอนนี้เราได้อายุของพี่กับน้องเมื่อ4ปีที่แล้วมาแล้วนะครับเรารู้ข้อมูลต่อว่าโจทย์กำหนดว่าเมื่อ4ปีที่แล้วดูข้างบนนะโจทย์กำหนดว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอัตราส่วนของพี่กับน้องเป็น8ต่อ3ใช้ความรู้เมื่อครู่ครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับเราเอาอายุพี่ตั้งเขียนตรงไหนดีตรงนี้นะเอาอายุพี่ตั้งหารด้วยอายุของน้องต้องได้8ส่วน3ถ้าได้8ส่วน3ตามที่โจทย์กำหนดให้ข้างบนนี้ที่อาจารย์วงกลมสีดำเนี่ยตอบเลยใช่ป่ะได้ไหมล่ะ16ส่วน6ก็เป็น8ส่วน3น้องไปตัดทอนดูเอาเลข2ตัด8ส่วน3เนี่ยเขาเรียกว่าการเช็คช้อยครับน้องเพราะฉะนั้นในเรื่องการทำเกี่ยวกับเรื่องการนับอายุเนี่ยอาจารย์แก๊ปบอกเสมอกับลูกศิษย์ที่ติวบ่อยๆทุกครั้งเนี่ยจะบอกว่าการนับอายุเนี่ยน้องควรจะต้องดูความเหมาะสมว่าข้อนี้ใช้สมการดีไหมหรือข้อนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับอย่างถ้าใครไม่แม่นอัตราส่วนเนี่ยใครที่คำนวณอัตราส่วนไม่เป็นเนี่ยนะครับยิ่งต้องทำการเช็คช้อยเลยนะครับบางทีอัตราส่วนพอไปบวกกับสมการแล้วมันงงนะครับ
นะคำตอบข้อนี้ตอบ20ครับ